สวัสดีครับจากเพจน้ำยาแก้หลวมนะครับน้ำยาแก้หลวมใช้กับฟิกเกอร์ห้ามใช้กับคนนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเรื่องของม้ากันนะครับเห็นกระแสหนังจอห์นวิกขี่ม้าก็เลยเอาม้ามาให้ชมกันว่าม้าเนี่ยถ้าจะเก็บจริงๆให้เก็บของงานของอะไรผมแนะนำงานของเดอะลอร์ดเลยครับว่างานเดอะลอร์ดทำม้าออกมาสเกลสวยมากถ้าเทียบกับฟิกเกอร์ไซส์6นิ้วของหลายๆค่ายนะครับเรียกว่าม้าของเดอะลอร์ดเนี่ยไซส์พอเหมาะเลยครับสำหรับเล่นกับฟิกเกอร์ไซส์6นิ้วครับอันนี้เรามาดูกันเป็นตัวๆไปนะครับว่าแต่ละตัวเป็นยังไงแล้วผมมีสะสมไว้กี่ตัวจริงๆแล้วสาย Lord of the Ring เนี่ยผมมีเยอะมากนะครับจริงๆเป็นสายเดียวที่ผมเก็บไว้นานแล้วไม่ได้ขายเลยเพราะว่าเก็บก็เก็บยาวเลยนะครับตัวแรกเนี่ยเป็นม้าของผู้พวกพูดนะครับพวกตระกูลพูดของ The Lord นะครับเรียกว่าม้าตัวนี้จริงๆหลายคนอาจจะไม่รู้ฟังก์ชันก็ได้หรือทานหมดตัวนี้ดีมากเลยนะครับอย่างแรกเรามาดูรายละเอียดกันก่อนนะครับนี่ครับรายละเอียดของตัวม้านะครับทำออกมาดีมากๆนะครับมีอานแล้วก็รายละเอียดบนผิวนะครับทำออกมาสมจริงมากนะครับไอ้ตรงนี้เป็นปุ่มสำหรับช่วยกดขยับนะครับอันนี้ดูรวมๆกันก่อนนะครับนี่ครับรายละเอียดทำออกมาสวยมากนะครับกล้ามน้ำกล้ามเนื้อทำสวยมากตัวแรกนะครับปุ่มนี่ไว้กดนะครับเพื่อขยับเท้าแต่จริงๆแล้วเราสามารถดัดเท้ามันลงได้เลยนะครับถ้ามันไม่เด้งกลับบางตัวนี่ได้นะครับบางตัวก็ไม่ได้ผมก็ไม่เข้าใจว่าเป็นสปริงด้านในหรือเปล่าแต่บางตัวนี่ดัดแล้วค้างเลยนะครับวางไว้เฉยก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยก็ได้ครับวางไว้สับดัดเท้าให้เท้าแตะเนี่ยครับแหมนะฮะพอยกมามันก็จะเด้งขึ้นหน้านะครับตัวเนี้ยเก๋ตรงที่ว่ามีไฟที่ตานะครับแต่ตอนนี้ถ่านหมดนะครับนี่ครับมีใส่ถ่านได้ม้าของพวกพูดเนี่ยจะเป็นม้าที่มีฟังก์ชันเยอะมากนะครับคอเนี่ยสามารถโยกได้นะครับเห็นไหมฮะนี่เจ๋งมากๆนะครับแล้วก็พอกดปุ่มก็ขยับเท้ามีไฟที่ตานะครับเก๋มากๆเป็นม้าที่สวยที่สุดผมว่ามีฟังก์ชันมากที่สุดในบรรดาม้าของเดอะลอร์ดนะครับนี่ตัวนี้ตัวแรกนะครับมาดูตัวต่อไปม้าของตัวนี้เป็นของเลโกรัสนะครับสีขาวนะครับดูรายละเอียดกันใกล้ๆเหมือนกันครับนี่คอเป็นยางเหมือนกันแต่พอเก็บนานๆคอจะเหลืองตัวนี้ต้องมาทำสีใหม่นะครับมีแฮนด์ข้างหนึ่งไปข้างหนึ่งขาดไปผมเก็บไว้นานแล้วนี่ครับหายไปข้างหนึ่งแต่ก็ช่างมันไม่สนใจเพราะว่าอาจจะหล่นหายนะครับรายละเอียดสวยงามเหมือนกันมีอานนะครับของเลโกรัสนี่ก็จะเป็นของเอลนะครับจริงๆข้อเท้าพวกนี้ขยับได้ทุกตัวเหมือนกันหมดนะครับแต่ผมไม่ขยับเพราะว่ามันเก็บไม่นานครับจะขยับทีต้องใช้ไดร้อนนะครับนี่กดแล้วก็เหมือนดันครับมีฟังก์ชันเหมือนกันกดแล้วฟังก์ชันกระดิกกระดิกนี่ตัวที่2นะครับม้าของเลโกรัสนะครับตัวต่อไปเป็นม้าของอารากอนนะครับเป็นม้าช่วงที่เขาขี่เดินป่านะครับอาจจะมีสัมภาระได้ด้านหลังเห็นไหมครับสัมภาระสวยเหมือนกันครับแต่ตัวนี้ผมชอบนะงานเนียนมากเลยเป็นม้าสีน้ำตาลที่สวยมากแล้วขาขาวจุดขยับทุกอย่างเหมือนกันครับเราสามารถดึงขาลงได้เหมือนกันอย่างที่ผมทำตะกี้ให้ดูแต่ว่าบางตัวมันก็ค้างอยู่บางตัวก็ไม่ค้างเพราะมันเป็นสปริงแต่ว่ามีฟังก์ชันกดเหมือนกันซ่อนอยู่นี่ครับเล่นได้คอเหมือนกันทุกตัวครับคอดัดได้ทุกตัวนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีไฟนะครับยกเว้นม้าของพูดแต่มีไฟนะครับเอาตัวต่อไปม้าตอนเป็นกษัตริย์นี่ครับนี่เต็มยศเลยมีสัญลักษณ์ตัวนี้อารากอนขี่นะครับเหมือนกันแต่ว่าตอนเป็นกษัตริย์มันจะอลังการหน่อยเพราะว่าเป็นม้าศึกมีเกาะใส่ด้านหน้าด้วยนะครับมีธงมีลายห้อยเรียบร้อยเลยครับขาลองดูตัวนี้ได้ไหมตัดค้างไว้
ม่ได้เด้งเหมือนกันบางตัวได้บางตัวไม่ได้นะครับฝืนมันหน่อยมันเป็นสปริงนะครับกดก็เหมือนกันไม่ได้เล่นนานแล้วครับตั้งโชว์อย่างเดียวคอเหมือนกันครับตัวนี้ก็ไม่มีไฟอีกเหมือนกันครับแต่สัดส่วนเนี่ยสวยมากๆเดี๋ยวเราจะเทียบให้ดูอีกทีในตอนท้ายนะครับเทียบดูสัดส่วนว่าม้าเนี่ยถ้าเทียบกับสเกล6นิ้วแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับตัวต่อไปตัวนี้นี่เป็นตัวของนัสกูนะครับนัสกูตัวฉากหลังๆของเดอะลอร์ดนะครับตัวนี้อลังการมากนะครับจริงๆตัวนี้มีงานหลุดออกมาด้วยนะถ้าใครเห็นสมัยก่อนออกมาเดินแถวคลองถมเจอเนี่ยซื้อเลยเดี๋ยวนี้เหรอราคาวิ่งไปใหญ่เลยครับเพราะว่าสวยมากครับมีเกาะทั้งตัวนะครับแล้วก็มีผ้าคลุมดูหลอนๆดูที่ขาดัดลงได้ไหมตัวนี้ดัดได้นะครับขาลงได้อาจจะสปริงไม่แข็งนะครับกดด้านหลังขยับเท้าได้เหมือนกันครับใต้ท้องมีหานไหมไม่มีนะครับมีตัวเดียวที่คือที่มีไฟที่ตาคือม้าของพูดนะครับนี่คอโยกได้เหมือนเดิมนะครับสายเชือกนี่แต่ละตัวทำไม่เหมือนกันนะครับเป็นบางตัวเป็นยางแต่คนละลายกันเรียกว่าทอยบิดเนี่ยทำม้าออกมาแบบสวยมากๆนะครับอันนี้นะครับให้ดูนะครับสุดท้ายนะครับแล้วดูตัวอื่นครับตัวอื่นตัวนึงมานี่มีม้าอีกเพิ่มครับถ้าจะคิดจะเก็บพูดต้องมีเยอะๆครับนี่อีกตัวนึงครับม้านี่นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับแต่ตัวนี้จะมีปัญหาเรื่องอะไรครับเวลาถ้าสมัยก่อนซื้อมาเนี่ยสายเนี่ยมันชอบหักผมไม่รู้เป็นอะไรกันเป็นกันหลายตัวครับเจอหักก็ซื้อมานะครับไม่เป็นไรซ่อมได้นะครับทำสีแค่นั้นเองมันจะงองๆหักๆตรงเนี้ยแล้วถ้าเราไปดัดมันมากๆมันก็จะหักทันทีครับแต่ม้าพูดเนี่ยดีอย่างนึงคือมีฐานนะครับตัวนี้เจ๋งสุดในบรรดาทุกตัวเลยนะครับคือตามีไฟนะครับแต่ตอนนี้ฐานหมดแล้วทุกตัวครับอีกตัวนึงนี่ให้ดูตัวอย่างว่ามันหักยังไงครับนี่หักนี่คือการหักของม้านะครับนี่เชือกตรงนี้อยู่ๆมันก็หักเองครับเพราะว่ามันอาจจะเก็บมานานนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ซ่อมได้นะครับสรุปผมมีม้า1 2 3 4 5 6 7ตัวนะครับเป็นอัศวินโต๊ะกลมมี7ตัวนะครับนี่ให้ดูกันว่ามีม้ากี่ตัวผมก็วางๆไปให้ดูนะครับเรียกว่าน่าสะสมมากๆนะครับงานม้าเนี่ยพอดีผมลืมไปตัวนึงจริงๆแล้วมันมีม้าอีกตัวนึงนะครับจากในเดอะลอร์ดนะครับเป็นม้าของกันดาฟนะครับนี่เอามาให้ชมกันเลยสรุปผมมีม้า8ตัวนะครับม้าตัวนี้จะไม่เหมือนม้าตัวอื่นเพราะว่าเป็นม้าเหมือนกับม้านักเวทนะครับเลยไม่มีพวกแฮนด์ต่างๆหรืออุปกรณ์ในการผูกมันเลยเป็นม้าของกันดับนะครับเรียกว่าเป็นม้าพิเศษไม่เหมือนตัวอื่นจริงๆนะครับรายละเอียดก็คล้ายๆตัวอื่นๆนะครับแต่สีขาวมันจะเลอะง่ายที่ผมบอกว่าสีขาวเนี่ยมันจะเลอะแล้วดูแลยากครับตัวมันจะเลอะง่ายต้องมาทาเก็บสีใหม่แล้วก็ฟังก์ชันยังเหมือนเดิมครับขยับเท้าได้นะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับคล้ายกันหมดแต่รายละเอียดของม้าเนี่ยจะไม่เหมือนกันของแต่ละตัวคอเป็นยางนะครับหางเป็นยางอันนี้10ปีมาแล้วครับของเล่นตัวนี้10ปีมาแล้วนับวันราคายิ่งหายากและราคาแพงขึ้นแล้วก็ทุนในการทำม้าแต่ละครั้งเป็นของเล่นเดี๋ยวนี้ปรับราคาขึ้นเยอะครับเอาละคราวนี้เรามาเปรียบเทียบขนาดของม้ากันดีกว่านะครับครับอันนี้มาเปรียบเทียบกันแล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเริ่มจากตัวแรกนะครับผมเป็นฟิกเกอร์จาก Game of Thrones นะครับเป็น The Hound ตัวนี้จะสูงหน่อยเรียกว่าสวยงามนะครับถ้าเทียบกันขี่ม้านี่ก็พอดีเลยครับตัวต่อไปก็กัปตันอเมริกาก็ได้ครับนี่ยืนข้างๆก็ใช้ขี่ได้เหมือนกันครับงามนะครับหรือจะเอาจอห์นวิกผลงานหัวของพี่ใหญ่นะครับเปรียบเทียบไปดูว่าม้าแต่บอดี้สูตรตัวนี้ผมว่าตัวมันเล็กไปนิดนึงแต่ก็ได้อยู่ครับวางด้านหลังให้ดูเปรียบเทียบเรียกว่าได้อยู่นะครับแล้วก็เอาทอมาให้ดูเรียกว่าม้าเดอะลอร์ดนี่เล่นกับหลายค่ายได้เดี๋ยวผมวางให้รวมๆเปรียบเทียบกัน
ันพอจะเห็นคร่าวๆว่าม้าของเดินหลอดนี่น่าสะสมมากนะครับถ้ามีโอกาสเห็นที่ไหนราคาไม่แพงมากก็หาซื้อกันมาสะสมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับพอสัญญาไว้ว่าจะเอาม้ามาให้ชมกันก็จัดให้แล้วนะครับ